สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ไม่ค่อยได้พูดถึงค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวนะครับก็คือหัวข้อของประวัติปืนนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประวัติแม็กพูมาสดะหรือปืน ACR ที่เพื่อนๆรู้จักกันนั่นเองมาสดะหรือ ACR นะครับเดิมทีแล้วเนี่ยผู้ผลิตคือ Magpul Industries นะครับที่อยู่ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสประเทศอเมริกานะครับซึ่งทาง Magpul เนี่ยมีความคิดริเริ่มที่จะผลิตและออกแบบอาวุธที่เอาความโดดเด่นในแต่ละด้านของ Assault Rifle เข้ามารวมกันไว้ด้วยกันในปืนเดียวหรือที่เรียกว่า Modular Rifle โดยการออกแบบนะครับเริ่มต้นเมื่อปี2006นะครับและหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาและผลิตออกมาที่มีชื่อว่ามาสดะนั่นเองนะครับซึ่งคำว่ามาสดะเนี่ยเป็นชื่อของสถานที่ของป้อมปราการโบราณในทะเลทรายของอิสราเอลนะครับและเป็นพระราชวังของกษัตริย์แฮรอดสมัยยุคโรมันอีกด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นที่ทางแม็กพูลนะครับนำมาพัฒนากับตัวมาสดะเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็คือระบบช็อตสโตกแก๊สซิสเต็มของอาร์มาไลท์ AR18โครงปืนแบบชิ้นเดียวและตำแหน่งคันลังลูกเลื่อนหรือ Upper Receiver Charging Handle Location ของ FN SCAR โครงปืนแบบโพลิเมอร์หรือ Polymer Component ของ HK เช่น G36 และ XM8 ระบบลั่นไกระบบลำกล้องหรือ Trigger Pack Barrel Fire Control Group ของ M16 หรือ AR15 และในปี2007Magpul Industries ก็ได้มีการขายสิทธิบัตรให้กับ Bushmaster Firearm International ในการพัฒนาระบบและผลิตการขายซึ่งต้องเท้าความก่อนว่า Bushmaster เนี่ยเป็นบริษัทในเครือของ Remington นั่นเองซึ่งทาง Bushmaster ก็ได้มีการเปลี่ยนมาใช้คำว่า Adaptive Combat Rifle หรือ ACR นั่นเองโดยการพัฒนานั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพสหรัฐซึ่งทางกองทัพมีความต้องการปืนรุ่นใหม่ที่จะมาทดแทน M4 Carbine และสิ่งที่บริษัท Bushmaster ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือคันรั้งจะมีทั้ง2ด้านซึ่งขยับไปอยู่ด้านบนลำกล้องและมีการเปิดตัวต้นแบบในงานช็อตโชว์ปี2007ที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเดิมแล้ว Bushmaster ต้องการเปิดตัว ACR ในปี2008แต่ด้วยความต้องการพัฒนาเพื่อสนองแก่กองทัพแผนการเปิดตัวจึงเลื่อนออกไปจนถึงปี2009เพื่อพัฒนาระบบต่อความต้องการของกองทัพซึ่งต่อมามีการแยกย้ายกันทำคือ Bushmaster ผลิตสำหรับตลาดพลเรือนและ Remingtonผลิตสำหรับตลาดทางทหารหรือหน่วยงานรัฐโดยในส่วนนี้ Remington ACR จะเน้นใช้กระสุนขนาด 5.56x45 นาโตแต่สามารถเปลี่ยนขนาดเป็น 6.8 มม. Remington SPC ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เองในระดับผู้ใช้งานมีด้วยกัน2แบบดังนี้ ACR ลำกล้องยาว 14.5 นิ้วและ 16.5 นิ้ว ACR PDW ลำกล้องยาว 8.25 นิ้วและ 10.5 นิ้วโดยต่อมาบริษัท Bushmasterได้เข้ามาควบคุมการผลิต ACR โดยจะมีลักษณะประเภทแยกออกเป็น4รูปแบบคือ ACR Basic ความยาวลำกล้อง 16.5 นิ้ว ACR Enhanced ลำกล้อง 16.5 นิ้ว ACR SBR Short Barrel Rifle ความยาวลำกล้องอยู่ที่ 10.5 นิ้ว ACR DMR ลำกล้อง 18.5 นิ้วซึ่งในส่วนของ Lower Body ทางบริษัท Bushmaster ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุให้เป็นโพลิเมอร์ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นแมกนีเซียมและยังสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้กระสุนได้ถึง4รูปแบบเช่น 5.56x45 นาโต 6.5 มม. Remington SPC 0.450 มม. Bushmaster และ 0.300 มม. AAC Blackout ซึ่งในเดือนตุลาคมปี2010 Bushmaster ได้มีการเรียกคืน ACR จากลูกค้าเนื่องจากพบความผิดพลาดที่ระบบลั่นไกของตัวปืนซึ่งทางบริษัทยินดีจะรับผิดชอบโดยการซื้อปืนที่มีปัญหาเต็มจำนวนแต่ต่อมาในปี2012หน่วยสืบราชการลับโปแลนด์ Luzba Wywiadu Wojskowego หรือ Polish Intelligence Agency ได้ส่งคำร้องจัดหา Bushmaster ACR ไปใช้ในหน่วยงานคอมมานโดและปืน FBMSBS Ghost ซึ่งผลิตโดย FB Rusnik Random ก็อาศัยรูปแบบโมเดลของ ACR ในการออกแบบเช่นกันซึ่งต่อมาในปี2014 FBMSBS Ghost มียอดขายดีกว่า ACR ที่เป็นต้นแบบซะด้วยซ้ำซึ่งตัวปืน ACR นั้นสามารถพบเห็นได้ตามสื่อภาพยนตร์หรือแม้แต่ทางเกมซึ่งทางสื่อภาพยนตร์นั้นไม่ค่อยได้มีการเห็นอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่แต่หากจะพูดในสื่อของฝั่งเกมแล้ว ACR นั้นมีการพบเห็นอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น The Division Ghost Recon
Battlefield และ Call of Duty Modern Warfare 3เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าทำไมปืน ACR ถึงไม่ปังนะครับด้วยความที่ปืน ACR นะครับมีการออกแบบที่ดีแนวคิดที่ดีแต่เมื่อไปปฏิบัติจริงไม่สามารถใช้งานได้นะครับข้อแรกเลยคือแมกกาซีนหรือกระสุนเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายมากแต่ตัว firing pin หรือตัวตอกสลักนะครับมีขนาดเดียวซึ่งพอไปใช้กับกระสุนหลายๆประเภทเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่บอกก่อนเลยว่าระบบ multi caliber เนี่ยมีความเจ๋งมากๆเลยก็คือหากนำปืนนี้ไปใช้ในเขตแดนข้าศึกหรือแม้กระทั่งใช้กระสุนของข้าศึกข้าศึกไม่สามารถตรวจจับได้เลยเนื่องจากปลอกกระสุนเนี่ยเป็นปลอกกระสุนเดียวกันกับในพื้นที่นั้นที่ใช้เพราะฉะนั้นหากว่าเราใช้กระสุน M4 แล้วยิงในเขตแดนข้าศึกศัตรูสามารถตรวจจับได้แต่ตัว ACR เนี่ยเมื่อใช้กระสุนของข้าศึกแล้วข้าศึกไม่สามารถจับได้เลยว่ามีศัตรูเข้ามาหรือไม่เนื่องจากเป็นกระสุนขนาดเดียวกันกับที่พวกเขาใช้อยู่แล้วซึ่งตัวปืนนั้นทางหน่วยรบทางอเมริกันหรือฝั่งยุโรปแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าเป็นระบบที่พวกเขาคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าตัวปืนเนี่ยพยายามจะเป็นทุกอย่างจริงๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเอามากๆเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อปืนพยายามจะเข้าหาหน่วยรบเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ในเรื่องหลายๆเรื่องด้วยเช่นอะไรต้องมีเยอะการเมนเทนแนนซ์ที่ต่อเนื่องและสามารถซ่อมแซมในสนามรบได้ง่ายซึ่ง ACR เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับอะไร M4 ที่มีอย่างมากมายในคลังของกองทัพสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปใช้ M4 และมีการพัฒนาต่อเนื่องดีกว่าที่จะใช้ ACR นะครับซึ่งเหตุผลส่วนตัวที่ผมคิดว่าทำไม ACR ถึงไม่สามารถที่จะรองรับระบบของกองทัพสหรัฐได้เนี่ยเนื่องจากว่าอะไหล่และการซ่อมแซมเนี่ยมันไม่เหมือนกับ M4 นะครับและตัวปืนซึ่งต้องมีการแมนเทนแนนซ์อยู่ต่อเนื่องเนี่ยตัวกองทัพมองว่าไปใช้ปืน M4 เหมือนเดิมดีกว่าหรือไปใช้เป็น AK หรือปืนประเภทนั้นๆและฝึกให้ใช้จนชำนาญจะดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยรูปทรงหรือว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะกลมกลืนกว่าการที่จะไปใช้ ACR ซึ่งมีทรงที่มองก็ออกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไฟเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์ของ ACR เนี่ยมันทำมาเพื่อใช้ในการลอบเล็นเข้าไปในพื้นที่ของข้าศึกนะครับซึ่งหากจะเอามาใช้แทน M4 เนี่ยก็ดูจะไม่ใช่เรื่องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหากจะซื้อ ACR มาเนี่ยมันต้องมีการซื้อมาประจำการทั้งหน่วยทั้งกองพันหรือกองทัพซึ่งมันมีค่าบัดเจ็ตที่สูงมากๆเลยนะครับเขาก็เลยมองว่าใช้ M4 เหมือนเดิมจะดีกว่าหรือไปใช้ปืนแบบอื่นที่เหมือน M4 น่าจะดีสักกว่าการที่จะใช้ ACR ที่มีปัญหาและอะไรที่ต้องใช้เงินที่มหาศาลมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนแหละว่ามันไม่ต้องมานั่งเก็บปลอกกระสุนนะครับคือยิงแล้วก็เดินทิ้งได้เลยข้าศึกเห็นปลอกกระสุนก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นจ่าๆเนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องรู้แน่นอนว่านี่ไม่ใช่พวกเดียวกันกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นประวัติของ ACR นะครับต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้มีการเปลี่ยนโทนเสียงนิดนึงนะครับอยากจะลองดูว่าเมื่อภาคแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะชอบไหมนะครับยังไงก็ตามหากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างนะครับและอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับและถ้าหากว่าผมตกหล่นทางไหนหรืออยากจะเสริมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยเช่นกันนะครับและแน่นอนเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ